มีคำพูดต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคข้าวไก่ว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงลมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีสาระสำคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้อันนี้และครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆ หมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้นอกประเทศเป็นผู้จิจารณาผมเรียนว่าผมก็คงทำใจไม่ได้